ผยข่าวดีเรื่องลูกคนที่สองแล้วชีวิตมิวนิษฐาหลังลาวงการไปเลี้ยงลูกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยมิวนิษฐาที่เป็นนักแสดงที่เชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอคนนี้เป็นอย่างดีเพราะต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆและมีคนรู้จักชื่นชอบเธอกันเป็นอย่างมากที่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและแน่นอนว่าในขณะที่เธอนั้นได้ลดแล่นอยู่ในวงการเจ้าตัวก็ได้สร้างผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมและติดตามกันอย่างมากมายและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนั้นเธอได้แต่งงานและมีครอบครัวเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วโดยเธอนั้นได้แต่งงานกับไฮโซเซนและมีลูกสาวสวยร่วมกัน1คนอย่างน้องมารินเรียกได้ว่าเป็นอีก1คนแม่ที่โด่งดังและมีผลงานให้ตามกันแบบบ่อยๆเลยก็ได้ในขณะที่สาวมิวมีการออกมาสลัดความหวานให้แฟนๆได้ชมกันว่าเป็นอีกลุคที่ไม่ได้หาชมกันง่ายๆเพราะรอบนี้เธอมาได้ชุดเดรสสีสดใสโชว์งานผิวได้แบบจัดเต็มทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นการเร่งมีทายาทคนที่สองอยู่หรือเปล่าถามว่ายังรับงานอยู่ไหมไม่เห็นเล่นละครเลยรับค่ะกำลังเล่นหนังบอกได้แค่นี้ก็จะมีหนังให้ได้รับชมกันในเร็วนี้ละครอาจจะยังต้องอีกสักพักหนึ่งเพราะละครใช้เวลาในการถ่ายทำนานอาจจะเป็นเดือนซึ่งอาจจะเป็นภาพยนตร์ให้ดูไปก่อนพยายามใช้เวลากับลูกให้เยอะที่สุดอะไรที่ทำอยู่บ้านให้เวลาอยู่กับเขาแบบที่สุดเราอยู่ในทุกโมเมนต์สำคัญของเขาในใจตั้งแต่แรกเราคิดว่าอยากมีลูก2คนรอให้มิวทำงานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีเวลาทำงานเราต้องวางแผนคิดไว้ว่าช่วงนี้แล้วก็เว้นช่วงนี้ตอนนี้ย้ายเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องมารินกับมิวก็จะไปบ้างวันธรรมดาก็จะพาไปเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของมิวที่จะมีแพลนคนที่2ตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้ยังรอจังหวะอยู่นั่นเองค่ะ